เวลาต่อแต่นี้ก็ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้สร้างความดีโดยการเจริญจิตต่อภาวนาดูจิตดูกายตัดความกังวลตวายตัดความวุ่นวายออกจากจิตออกจากใจความวุ่นวายความกังวลกังวายนั้นก็เป็นของเราอาตมาภาพบอกให้ยอมตัดออกยอมยังเก็บไว้อยู่มันก็ไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าตัดออกจะทำอย่างไรยอมก็ทำไม่เป็นอีกก็เพราะว่ามันอยู่ในใจของยอมก็เพราะนั้นผู้บอกก็เพียงผู้บอกผู้ที่ทำคือตัวของเราเองการที่เราตัดความกังวลกังวายออกจากใจนั้นก็คือการกำหนดด้วยสติกำหนดด้วยสตินั้นก็คือสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือการรู้ตัวอยู่ขณะที่เรากำลังนั่งกำลังฟังกำลังคิดเมื่อเรามีสติกำหนดเท่าทันมันเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เมื่อเราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เราก็สามารถควบคุมชีวิตได้เมื่อเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้และเราอยากจะไปควบคุมชีวิตบุคคลอื่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมคือการดูตัวเองควบคุมตัวเองบอกตัวเองแก้ไขที่ตัวเราเองไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็ไปบอกไปกล่าวว่าเรานั้นทำดีคิดดีพูดดีเพื่อบงการให้บุคคลอื่นไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราทำก็เป็นความดีอยู่ในใจของเราตัดความกังวลกังวายออกจากใจก็เป็นความกังวลกังวายที่อยู่ในใจของเราตัดด้วยตัวของเราเองทำด้วยตัวของเราเองคิดด้วยตัวของเราเองแก้ด้วยตัวของเราเองเพราะชีวิตเป็นของเราก็ขอให้ท่านทั้งหลายให้มีจิตอันเป็นสมาธิมีจิตอันนิ่งตัดความรู้สึกนึกคิดออกไปและเราก็จะมีความสุขบุญที่เราได้สะสมบารมีที่เราได้สร้างภาวนาที่เราได้กำหนดล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาด้วยตัวของเราเองล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เราย่อมได้ด้วยตัวของเราเองล้วนแล้วย่อมติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าบุญกุศลที่เราทำไม่มีคำว่าสูญหายย่อมอยู่กับตัวเราไปทุกภพทุกชาติ